เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นเรื่องราวของการทำความดีไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะคะทำกันเป็นขบวนการเลย4คนด้วยกันค่ะเขาทั้ง4คนนะคะเป็นพนักงานเก็บขยะนะคะเจอเงินเป็นปึกๆรวมถึงของมีค่าด้วยแต่ว่าไม่คิดจะเอามาเป็นของตัวเองเลยนะคะรีบหาเจ้าของจนกระทั่งสามารถส่งคืนได้สำเร็จค่ะงานนี้ชาวเน็ตแห่ชื่นชมกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องราวนี้นะคะทางเพจเทศบาลตำบลบางกระสั้นค่ะก็ออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆของพนักงานรถขยะนะคะไว้ว่าวันพุธที่25ตุลาคมระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะกำลังจัดเก็บขยะให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระสั้นก็มีการพบของมีค่านะคะเป็นเงินสดแล้วก็ของมีค่าอีกจำนวนมากเลยในนั้นซึ่งพนักงานชุดดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นของตัวเองหรือว่าจะเอามาแบ่งกันแต่อย่างใดค่ะรีบส่งคืนให้กับเจ้าของโดยทันทีแล้วในโพสต์นะคะก็บอกว่าไม่มีงานไหนต่ำถ้าทำด้วยใจที่สูงจิตใจของพวกคุณหล่อมากขอชื่นชมพนักงานรถขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางกระสั้นค่ะเรียกว่าใจหล่อมากจริงๆค่ะหลังจากเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปหลายๆคนก็เข้าไปชื่นชมนะคะว่าโอ้โหพี่เนี่ยไม่ได้หล่อแค่คนเดียวนะหล่อกันทั้ง4คนเลยองค์กรนี้เรียกว่ามีพนักงานที่ดีมากๆค่ะ